ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนโควิด-19ต้องบอกว่านับตั้งแต่เราเริ่มมีการฉีดวัคซีนในประเทศไทย28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันก็กำลังอยู่ในช่วงเดือนที่3แล้วก็ต้องบอกว่าเพิ่งฉีดไปได้1ล้านเกือบ 500,000 โดสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในช่วงเกือบ3เดือนเราฉีดได้แค่นี้แล้วกับระยะเวลาที่รัฐบาลคาดหวังไว้หลังจากนี้คือภายในปี2564จะต้องมีการฉีดอีกอย่างน้อยให้ได้100ล้านโดสหรือประมาณ50ล้านคนอันนั้นถือเป็นโจทย์ที่สำคัญแต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกว่าณปัจจุบันที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยอดตัวเลขของผู้จองนัดฉีดวัคซีนเนี่ยยังไม่ถึง1ล้านคนเลยอันนี้มันก็เป็นโจทย์ที่จะต้องย้อนกลับไปถึงทั้งศบค.เองทั้งกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีเองว่าได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคซีนในปัจจุบันเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของวัคซีนนั้นเดิมทีก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของทางการเมืองแต่ณปัจจุบันมันกลายเป็นเรื่องของการเมืองไปแล้วเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันเรามีวัคซีนที่ใช้อยู่ในประเทศณเวลานี้คือแค่2ตัวคือชิโนแวคจากประเทศจีนและอีกตัวนึงก็คือแอสตราเซเนกาที่เรามีการสั่งจองและก็จะทยอยเข้ามาและถือเป็นวัคซีนตัวหลักของประเทศที่จะใช้หลังจากนี้อันนี้แหละส่วนเรื่องจะมีการเจรจาซื้ออื่นๆเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยังไม่ให้ราคาเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือว่าสปุตนิกวีอันนี้คือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดรัฐบาลพูดแต่หลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันมันยังไม่มีอันนั้นมันก็เลยต้องกลายไปเป็นเรื่องของทางการเมืองที่เอาไปโจมตีกันต่อว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังเรียกว่าเหมือนกับเป็นการบังคับประชาชนว่าต้องใช้วัคซีน2ชนิดนี้เท่านั้นในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศต่างๆเขามีการเปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนแน่นอนรัฐบาลพูดมาตลอดว่าไม่ปิดกั้นมีการเปิดให้เรียกว่ามาขออนุญาตในการให้ฉีดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วอย.ก็มีการรับรองหลายๆตัวออกมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อย้อนกลับไปดูเรื่องของการทวงถามการถามหาอย่างส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการใช้วัคซีนเพียงแค่1ตัวหรือ2ตัวณเวลานี้มันช้าเกินไปมันไม่เพียงพอมันไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรที่จะมีการเปิดกว้างหรือเปิดให้เอกชนนำวัคซีนยี่ห้อต่างๆเข้ามาฉีดให้กับประชาชนเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดที่กำลังลุกลามอยู่ในขณะนี้ดังนั้นหลังจากนี้ก็ต้องดูกันว่าเมื่อรัฐบาลยังยืนยันว่าไม่ปิดกั้นแต่ไม่เปิดให้เอกชนนำเข้ามาเองรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการนำเข้ามาเองแล้วให้เอกชนมาช่วยในการฉีดมันจะเพียงพอมันจะตอบโจทย์หรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนการฉีดวัคซีนตอนนี้ฉีดไปได้1ประมาณ1ล้าน5จากที่ได้รับมาแล้วประมาณ2ล้าน5ส่วนที่ช้าอยู่อันนั้นเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของช่วงเวลาระยะห่างแต่การจองวัคซีนที่ตั้งเป้าไว้16ล้านแต่ณปัจจุบัน5วันแล้วได้ประมาณ1ล้านเศษๆอันนี้ถือว่าล่าช้าแต่ก็นั่นแหละมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เรายังอยู่ในช่วงของการรอวัคซีนอย่างเป็นทางการดังนั้นช่วงเวลานับจากนี้ไปสิ่งที่รัฐบาลและก็ศบค.ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าวัคซีนที่เรานำเข้ามาแม้ว่าจะมีเพียงแค่2ตัวและถูกโจมตีจากฝ่ายการเมืองว่ารัฐบาลผูกขาดหรือปิดกั้นจนเกินไปมันดีอย่างไรและประชาชนจำเป็นต้องฉีดเพราะฉะนั้นต้องเร่งทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากที่สุด
การเมืองฟันธงวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN